วันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นกล้วยหอมเซเว่นอัพใส่กล้วยหอมลงในโถปั่นตามด้วยน้ำปั่นให้ละเอียดนำไปกรองแยกน้ำเตรียมไว้ใส่ผงวุ้นตรานางเงือกน้ำตาลทรายเทน้ำกล้วยหอมลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟค่ะเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ประมาณ1/2ของพิมพ์พักไว้จนทรงตัวดีเรียงกล้วยหอมหั่นแว่นให้สวยงามเตรียมไว้ใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดปิดไฟแล้วเติมเซเว่นอัพคนให้เข้ากันเตรียมไว้เกร็ดความรู้ในการทำวุ้นในการต้มวุ้นไม่ควรใส่เซเว่นอัพลงไปตั้งแต่แรกเพราะจะทำให้แก๊สในน้ำหายไม่มีรสชาติและความซ่าหายไปเทวุ้นเซเว่นอัพลงในพิมพ์ที่มีวุ้นกล้วยหอมรองไว้จนเต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นกล้วยหอมเซเว่นอัพเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก